ไปต่อกันที่เรื่องของการทําธุรกิจของคนในวงการบันเทิงค่ะบอกเลยว่าการทําธุรกิจนี้เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนไกลตัวต้องดูดีๆก่อนที่จะชวนมาทําธุรกิจค่ะเพราะว่ากรณีล่าสุดอย่างสาวจูนกัสมาภรรยาของเปิ้ลนาคอนถูกอดีตผู้จัดการร้านอาหารโคขุนคุณทองพลยังคำสาขารัชดาซอย4ค่ะโกงเงินไปเกือบ 100,000 บาทเลยทีเดียวโดยล่าสุดนะคะอดีตผู้จัดการได้ขอลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับออกมายอมรับว่าเขานั้นเป็นคนเอาเงินไปเองค่ะและก็ได้ทำสัญญาทยอยใช้เงินคืนแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพนักงานทุกคนดันพร้อมใจกันลาออกทั้งร้านค่ะเพราะว่าเหตุผลนั่นก็คือเขาเป็นคนหาพนักงานมาเองเลยทำให้ตอนนี้ที่ร้านนั้นลำบากมากๆเพราะว่าพนักงานไม่พอค่ะแต่ว่าถึงแม้จะเครียดยังไงเนี่ยสาวจูนก็ยังยิ้มได้พร้อมตอบคำถามพี่นักข่าวว่าอย่าลืมนะคะว่าอาหารที่ร้านนั้นอร่อยยังไงก็แวะมาชิมดูกันละกันค่ะเราก็ต้องโทษตัวเราเองแหละเราไม่ได้คุมให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ธุรกิจเนาะเรื่องเงินทองก็ต้องฝากแม่วัยรุ่นใหม่แล้วก็น้องวัยรุ่นที่กำลังทำธุรกิจแล้วก็บางทีไม่ได้ดูเต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่จูนเองอะไรเงี้ยก็เลยมีประเด็นเงินหายเกือบอะเกือบแสนใช่ยังไม่ถึงกับแจ้งแต่มารับเซ็นรับตามทนายความอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเซ็นเรียบร้อยแล้วจะจ่ายอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะฝากบอกว่าตอนนี้ที่ใครมาโคขุนแล้วพนักงานไม่พอขอโทษด้วยนะคะเพราะเขายกกันไปหมดเลย10กว่าคนไม่ตลอดตอนนี้ก็ไปดูเองเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ไปดูไปเห็นไปช่วยไปเสิร์ฟอะไรลูกค้าเห็นเราเขาก็ยังเอ็นดูเราเนาะคนท้องเสิร์ฟอาหารทานไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้นะคะค่อยๆไปทยอยไปไม่ต้องสงสัยเลยแหละค่ะว่าสามแสบออก้าออกัสแล้วก็ออกูดนั้นได้ความน่ารักสดใสมาจากใครเพราะว่าขนาดคุณแม่จูนี้โอ้โหมีความตึงเครียดขนาดนี้ยังทิ้งมุกสงสัยให้กับพี่ๆนักข่าวเลยล่ะค่ะ